สวัสดีครับน้องผู้ผ่านนะครับสำหรับเหรียญผู้ผ่านรุ่น1พร้อมกับงานประติมากรรมนฤตยคณปฏินะครับเกิดขึ้นจากความรักที่มีต่อองค์พ่อพิฆเนศนะครับซึ่งผูกพันและอยู่กับผู้ผ่านมาตั้งแต่เด็กๆเลยนะครับจนวันหนึ่งผู้ผ่านได้มีโอกาสมาเจอกับพี่หนึ่งดีอาร์ตวันและท่านอาจารย์ทองหยอดยุทธนานะครับท่านทั้งสองได้กลั่นกรองและพิจารณาอยู่นานครับหลังจากนั้นจึงได้ลงมติให้จัดสร้างจึงได้เกิดเป็นผลงานศิลปะทั้งสองชิ้นนี้ขึ้นครับฝากผลงานของน้องภูผาด้วยนะครับและจากนี้ไปภูผาจะพัฒนาตัวเองและทำงานต่อไปให้ดีที่สุดครับฝากผลงานด้วยนะครับขอบคุณครับ ขอเยี่ยมเลยสีนี้สวยมากขนาดกำลังดีเลยครับก็เดี๋ยวมีลงสีนะครับที่เราเดี๋ยวร้อนแล้วผมเนาะเออใจมากเลยนี่นะใช่ป่ะใช่ป่ะใช่ป่ะไม่จะบุกมาทองเหลืองถึงเลยขึ้นมาแล้วเอาช่างดูก่อนแล้วหนึ่งเลยแล้วหนึ่งเลยแล้วหนึ่งหรือหนึ่งพี่โจเอพีสามแน่เอพีสามครับจริงปะเนี่ยเราต้องลุ้นใจกันโอ้โหอะไรนะหนึ่งอะไรนะเป็นของเราก็เป็นของเราเนาะครับผมแต่เป็นของเราก็เป็นของเราเรามาดูกันเฮ้ยพี่เป็นยังไงฮะลูกครับสามเหรอสามคนหนักเปิดลูกเปิดเมียลูกเลขอะไรคะต้องกลับไปซื้อลอตเตอรี่ไหมเนี่ยอันนี้37ทองแดงครับ2อันทำไมแขนเล็กกันจึ๊บ996ถามแล้วจะแจกของเราแล้วเบอร์28ครับ28ลูกล็อกเก็ตตอนนี้ผู้ผ่านกำลังจับเหรียญของผู้ผ่านเองไหมครับมาดูกันว่าจะออกมาเป็นยังไงครับทางนี้ก่อนค่ะลูกทางนี้ก่อนอะไรครับเรียกอะไรครับชื่อหนังเรื่องอะไรครับ34 34เร็วๆนี้ได้ที่บ้านนี้ได้ไปทำไมฝั่งนั้น AP แน่เลยป่ะนั่นแน่เดี๋ยววะฝั่งนั้นเลยนะชื่อเท่าไหร่ก็อะไรครับ10ชั่วก้อนเท่าไหร่110โอ้ไม้ธรรมดาไปดันเรื่องเป็นยังดันเรื่องเป็นยังไงทองแดง67ทองเหลืองเฮ้ยทองเหลืองทองเหลืองลายมือพี่อ่านยากหน่อยเลขเท่าไหร่นะทองเหลืองก็676นะแกะเด็กหนึ่งโอเคเอาสุดท้ายแล้วมองตรงเลยขาใหญ่แล้วอะไรก็ได้อยู่มาเลยพี่มีซีรีส์กันเอาเปิดเลยพี่มีซีรีส์เรื่องเบอร์หนึ่งสองไอ้ถ้าแบบแค่เบอร์อะไรพี่ก็บอกหนึ่งสองเป็นเบอร์นะครับไม่อะไรพี่ซีรีส์อะไรหนึ่งสองหนึ่งโอ้โหใช่